านเก็บของให้เป็นที่เร็วๆเราจะได้เวลาเข้าสอบแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแวะร้านอาแปะก่อนฉันต้องซื้อยางลบใหม่ก่อนนะโอ้ยชักช้าแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ทันสอบหรอกใครเรียกว่าแปะอยากได้ยางลบอ่ะเร็วๆหน่อยแปะจะรีบไปสอบแล้วรอแป๊บนะรกแบบนี้เมื่อไรอ่ะแปะจะหาเจอแล้วสายแน่ๆเลยอ่ะแบบเนี้ยโอ้โหหลายเร็วหลายเร็วบอกเร็วใช่มั้ยว่าอ้วนจำลายว่าอยู่ไหนอ่ะหลายหลายจะจัดให้แล้วเนี่ยหลา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 ยไม่มีปัญหาหลายหลายจะจัดให้แล้วเนี่ยหลา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 ยไม่มีปัญหาหลายแล้ว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 อาแปะนี่เขาก็เก่งนะของเยอะขนาดนั้นยังหาเจอได้ง่ายๆเลยแต่แบบนี้ก็ไม่ดีนะถ้าไม่จัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้เหมือนกันฮัลโหลฮัลโหลหลาย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 ไม่มีปัญหาแล้วอ้วนเตรียมไว้ให้พรุ่งนี้มารับไล่เลยนะโชคดีจริงๆได้ลูกค้ารายใหญ่แบบนี้กำไรเห็งๆไหนๆดูซิของอยู่ไหนอ๋อตรงนี้เองเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหยิบให้ก่อนเรียบร้อยผมมารับของที่สั่งไว้เมื่อวานน่ะเร็วๆหน่อยเดี๋ยวผมจะไม่ทันนัดไล่ๆจะจัดให้แล้วเนี่ยอยู่ไหนนะเอาแปะได้หรือยังเดี๋ยวนะอ้วหาใหม่เจอรออ้วแป๊บนึงได้ยังไงเอาแปะก็ผมสั่งของไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเอาแปะไม่เตรียมมาไว้ให้เรียบร้อยทำแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยนะผมไม่เอาแล้วต่อไปผมก็จะไม่ซื้อของกับเอาแปะอีกแล้วด้วยเลี้ยวกองเลี้ยวกองแย่แล้วแบบนี้อ้วก็ขาดทุนปองปี้พอลีโอ้ยแล้วเจ็บแทนหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะเห็นไหมล่ะยังพูดไม่ทันขาดคำก็เกิดปัญหาจนได้ถ้าจัดของให้เป็นระเบียบตั้งแต่แรกก็คงไม่เสียลูกค้าแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยเห็นตัวอย่างแบบเนี้ยข้าก็คงต้องจัดห้องให้เรียบร้อยบ้างแล้วล่ะนี่จะบอกว่าห้องของเจ้ารกพอๆกับร้านเอาแปะเลยเหรอก็พอสูสีได้แล้วมั้งนี่มันไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจเลยนะน้องๆครับเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเราไม่รู้จักจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ของเราให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายขนาดไหนการรู้จักเก็บของให้เป็นระเบียบเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราเองนะครับเพราะนอกจากจะทำให้สะอาดดูสบายตาแล้วเวลาจะหาหรือจะหยิบอะไรก็ง่ายไม่ต้องวุ่นวายนึกไม่ออกว่าเก็บไว้ที่ไหนเรามาเริ่มจัดเก็บของของเราให้เป็นระเบียบกันเลยนะครับ